ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมบวรีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.วัดป่า.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมบวรีมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมเลยนะคะอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่กลับมาขอขยับนิดนึงนะคะกำลังจะหลบแสงอะแสงมันเข้าตาเดี๋ยวสักแป๊บนะคะขออนุญาตขยับพื้นที่ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้จัดประจำนะคะก็วัดป่าจริยธรรมเนี่ยเลือกพื้นที่จัดมากไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีต้องใช้ Wi-Fi ก็ต้องบริเวณที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณหน้ากุฏิของท่านเจ้าอาวาสค่ะซึ่งมี Wi-Fi สวัสดีค่ะคุณปาเดินทางหรือยังเอ่ยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเจอกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้เดี๋ยวตัวเองก็จะหลังจากจัดรายการแล้วก็จะขึ้นเครื่องกลับไปที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อค่ะนั่งแท็กซี่จากดอนเมืองไปเรียนต่อที่อยุธยาแล้วถึงคืนเย็นๆเนี่ยถึงจะกลับแล้วก็จะมาเดินทางไปพรุ่งนี้นะที่ภูเก็ตเจอกันที่ภูเก็ตนะคะก็หลายๆท่านตอนนี้เนี่ยทุกหัวใจตอนนี้เรียกว่ามุ่งไปที่ภูเก็ตในสายศิษยานุศิษย์ของท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนและหลายๆครูบาอาจารย์ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคณะของการติดตามคณะพระธุดงค์เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะสายที่เป็นนุศิษย์ของท่านพระอาจารย์จรัญแต่ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนครูบาอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีนึงอีกส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นลูกศิษย์ของผู้ที่ร่วมเดินธุดงค์ของครูบาอาจารย์ที่เดินธุดงค์กับศิษย์ของศิษย์อีกทีนึงที่ร่วมเดินธุดงค์กับครูบาอาจารย์ในฐานะที่เป็นญาติโยมเนี่ยอ๋อคุณปาถึงสายๆที่19ก็น่าจะถึงใกล้ๆกันนะคะพี่ก็เดินทางตอนเช้าไปถึงที่นู่นก็ประมาณสายๆเหมือนกันเดินทางปลอดภัยค่ะบุญรักษาพระธรรมคุ้มครองนะคะก็ถือว่าเป็นคู่บารมีของคุณหมอสมชายเลยนะคะคุณปาเป็นกำลังสำคัญในการที่จะเดินไปด้วยกันกับคุณหมอช่วยกิจกรรมจิตอาสาช่วยคนที่กำลังยากไร้ได้มากมายเหลือเกินนะคะก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะอีกหลายๆท่านนะคะที่ช่วยการของคุณหมอสมชายอยู่ตอนนี้เนี่ยทุกภาคส่วนที่ใครมีความสามารถอะไรก็จะนำความสามารถของเราเนี่ยไปสร้างบารมีกันนะคะในส่วนของพี่สุริยาเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเหนียวแน่นแล้วก็เคารพครูบาอาจารย์มากนะคะพี่สุริยาโพสสวัสดีค่ะพี่ปีไปภูเก็ตหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวไปเจอกันนะก็พี่สุริยาเนี่ยโพสภาพของคุณแม่ชีอาจารย์แม่ชีทศพรโพสต์ภาพของพี่ตู่ศิษย์พี่โพสต์ภาพของคุณหมอสมชายมาอยู่รวมกันเราก็มองไปผู้นำทั้งนั้นเลยแล้วก็มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆที่ไม่เหมือนกันแล้วเราก็มองตัวเราเองแล้วเราก็มองท่านทั้งสามสิ่งหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกหลังจากที่มองภาพนั้นก็คือภูมิใจที่ได้รู้จักบุคคลทั้ง3บุคคลนี้เลยตั้งแต่อาจารย์ดร.แม่ชีทศพรซึ่งท่านอุปถากอุปถัมภ์ถามว่าเราไปได้กินได้ใช้ของท่านหรือเปล่าไปอยากได้อะไรของท่านหรือเปล่า
ซึ่งท่านมีกำลังมากในการสนับสนุนงานพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ยากไร้ก็ลำบากเราก็ไม่ได้ไปเอาอะไรตรงนั้นแต่สิ่งที่เราได้เนี่ยหัวใจของเราเนี่ยที่มันได้อิงอาศัยกิจกรรมที่ท่านทำแล้วอนุโมทนาได้เห็นประโยชน์ของคนที่ได้รับจากที่ท่านสร้างเนี่ยมันชื่นชมมันยินดีมันเกิดความปิติที่ใจเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นฐานของจิตใจที่ดีของเรามากมายเหลือเกินรวมไปถึงพี่ตู่สิทธิ์พี่ดงยางซึ่งใครๆก็รู้จักกันดีทำงานอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพพี่ตู่เป็นบุคคลหนึ่งที่ตัวเองชื่นชมตรงที่ว่ามันทำให้เห็นแบบอย่างที่เป็นคนดีอะอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นแน่ๆก็คือความเคารพครูบาอาจารย์ของพี่ตู่เห็นพี่ตู่มาหลายปีค่ะการที่พี่ตู่จะไปพูดถึงพระไม่ดีหรือจะไปล่วงเกินหรือจะไปแค่พูดเล่นๆถึงครูบาอาจารย์ในลักษณะหยอกเราไม่รู้ว่าท่านคุยกับครูบาอาจารย์แบบไหนหรือยังไงก็แล้วแต่เราเอาเฉพาะสิ่งที่เราเห็นไม่เคยล่วงเกินเลยไม่เคยเล่นตีเสมอเลยนี่คือแบบอย่างของคนที่เขาเจริญไม่ตีเสมอเลยนะคะไม่พยายามไปเล่นหัวไม่พยายามไปคือเอาอาจารย์มาเล่นน่ะพูดหยอกพูดเล่นอะไรไม่เป็นเลยพี่ตู่ไม่เป็นคุยกับพี่ตู่กี่ครั้งถึงครูบาอาจารย์เนี่ยคำที่พี่ตู่พูดกลับมาถึงครูบาอาจารย์เนี่ยจะแสดงถึงความเคารพรับหลังนะคะตอนหน้านี่เราก็ไม่รู้แล้วล่ะขนาดรับหลังยังดีขนาดนี้ตอนหน้าก็คงจะต้องดีกว่านี้อยู่แล้วคิดอย่างนั้นนี่คือพี่ตู่คุณหมอสมชายเป็นอีกบุคคลหนึ่งซึ่งหาไม่ได้แล้วเรียกว่าหายากมากในสังคมนี้ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้โดยที่ไม่ได้เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยกับเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคุณหมอสมชายสิ่งนั้นก็คือความสุขที่มันเกิดขึ้นบนความลำบากของตัวเองแต่คนอื่นมีความสุขลำบากนะไม่ใช่ไม่ลำบากเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่มีความสุขอ่ะไม่ได้ทำต่างหากที่จะทุกข์ดูแล้วดีใจที่ได้เจอกับบุคคลซึ่งเป็นแนวหน้าของการทำความดีทั้ง3ท่านพี่สุริยาโพสต์มาในโอ้โหดีใจย้อนกลับมาพอดีแม่ชีเพ็ญซึ่งเป็นแม่ชีที่วัดแกชอบทำงานกราฟิกงานดีไซน์งานเขียนทำงานภาพเขียนภาพกราฟิกของคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เป็นโปสเตอร์ก็มีความสุขกับการทำงานตรงนี้เราก็เลยแกชอบทำช่วงนี้แกก็ว่างๆอยู่แกก็อาจารย์มีงานอะไรมั่งก็ส่งมาให้เราก็ทำภาพพระอาจารย์มหาลำพันธ์มาอีกทำภาพพระอาจารย์มหาลำพันธ์มาให้สวยๆทั้งนั้นเลยเราก็เลยอุ๊ยภาพสวยมันก็ทำให้สะท้อนกลับไปหาที่ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ต่ออีกว่าโอ้ชีวิตเราถ้าเราไม่เจอท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยเราจะมีโอกาสได้สัมผัสได้เจออาจารย์เมธีทศพรได้เจอพี่ตู่ได้เจอคุณหมอสมชายหรือเปล่าแบบนี้เราอาจจะต้องแอบมองอาจารย์เมธีทศพรอยู่ไกลๆไม่ได้เหมือนกับตอนที่ไปดงยางแล้วได้นั่งใกล้ๆกับอาจารย์เมธีทศพรในฐานะผู้ร่วมสร้างบารมีเราคงจะไม่มีโอกาสแบบนี้หรอกถ้าเราไม่ได้เจอพระอาจารย์เราคงไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาพูดคุยมาเจอกับพี่ตู่ในฐานะของผู้ร่วมสร้างบารมีที่เป็นลูกศิษย์
เป็นพี่น้องดงยางด้วยกันแบบนี้เราคงจะไม่มีโอกาสได้เจอกับคุณหมอสมชายเพราะเราไม่ได้มีโอกาสที่จะสร้างเครดิตสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความดีในสังคมเลยแต่เพราะว่าท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านเปิดโอกาสให้กับเรามันทำให้เรามีโอกาสในการทำความดีต้องบอกว่าโอกาสคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราต้องเอาโอกาสนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์โอกาสไม่ได้เหมือนกับของขวัญที่แกะแล้วใช้ได้เลยแต่โอกาสคือเส้นทางที่จะทำให้เราไปถึงของขวัญต้องเข้าใจตรงกันใหม่เพราะว่าโอกาสมันไม่ได้แปลว่ามันสวยงามแล้วนะแต่โอกาสมันต้องใช้ความพยายามต่อนี่คือโอกาสท่านให้โอกาสเราแล้วเราก็ทนุถนอมโอกาสของเราเป็นอย่างดีเพื่อที่เราจะได้สิ่งดีๆ13ปีผ่านไปพยายามที่จะทนุถนอมพยายามที่จะดูแลโอกาสที่ได้มาแล้วโอกาสที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมาเรื่อยๆจนทำให้เราได้เจอกับคนดีๆมากมายเหลือเกินไม่ใช่เฉพาะเราได้เจอกับอาจารย์เมธีทศพรไม่ได้เฉพาะเจอพี่ตู่ไม่ได้เฉพาะเจอกับคุณหมอสมชายแต่หลายๆคนน่ะกลายเป็นว่าเราเจอแต่คนดีอย่างเมื่อกี้ได้คุยกับคุณปาเนี่ยคุณปาก็ไม่ใช่ว่าธรรมดาคนหัวใจแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายๆหลายๆคนที่เข้ามาเจอกันอย่างพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ภูเก็ตก็เจอต้องไปกับเดินทางไปกับคุณหมออู๊ดสุกัญญาคือแต่ละคนที่เราเจอเนี่ยต้องบอกว่าเราขอบคุณบุญที่มันอยู่ในหัวใจอะถ้าใจเรามันเป็นบุญสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะดึงแต่สิ่งดีๆมาหาเราพูดถึงหลังจากนั้นเนี่ยพอได้เจอกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยสิ่งที่จุดประกายต่างๆในการทำงานพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนน่ะพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็ชวนมารู้จักกับท่านยังไม่ถึงปีตอนนั้นท่านก็ชวนมาที่วัดป่าจริยธรรมที่นี่ค่ะจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวันนี้ถามว่าล่วงหน้าก่อนว่าวัดป่าจริยธรรมเนี่ยทำงานเพื่อพุทธศาสนามา10กว่าปีแล้วค่ะมีประสบการณ์เต็มที่ในระดับหนึ่งเลยสู้ฝ่าฟันลำบากแต่มันเป็นอีกเส้นทางนึงที่มันเป็นฐานที่จะมาตรงวัดป่านี่แหละมันเหมือนกับฐานมันพร้อมมากแล้วอะพร้อมที่จะมาตรงนี้ก็ปรากฏว่าพระอาจารย์มหาลำพันธ์ชวนมาจังหวัดเลยเรื่องนี้เนี่ยยังได้คุยกับคุณป้อมนะทิศป้อมซึ่งเป็นโยมวัดเรานี่แหละขับรถพากลับมาเมื่อคืนกว่าจะได้นอนตีสี่ค่ะตีสี่กว่าจะได้นอนเลยตื่นสายตื่น7 โมงเลย คือบอกกับตัวเองว่าหลายๆคนเจอเราแล้วเขาก็ห่วงอะเขาก็บอกว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพนะเห็นแล้วมันจะอันตรายเราก็เริ่มรู้สึกห่วงตัวเองแล้วนะคนเตือนบ่อยๆเนี่ยถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นเลยนะเราก็โอ๊ยตา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 ยถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมานี่งานที่ฝันเอาไว้ที่จะทำมันไม่ได้ทำอ่ะตีสี่ตีห้ารวมเป็นตีห้า6 โมง7 โมง3 ชั่วโมงก็ถือว่ากำลังโอเคนะถึงใครจะว่าเราตื่นสายเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเรานอนกี่โมงไงไม่เป็นไรเอาสังขารด้วยก่อนก็เลยตื่น7 โมงค่ะเมื่อเช้าบอกตำตรงเลยสารภาพบาปเลยว่านอนตอนตีสี่ก็กลับมาจากวัดสังคมตอนประมาณตีสองกว่าจะอาบน้ำกว่าจะเก็บกว่าจะเคลียร์นู่นกว่าจะเคลียร์นี่ตีสี่ค่ะถึงได้นอนเมื่อเช้าเมื่อคืนพอมาวัดป่าจริยธรรมได้เจอกับท่านพระอาจารย์นิรุตหรือพระครูจริยสารธรรมนี่แหละค่ะประกายงานมันเกิดมากมายกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์มันเหมือนจุดหนึ่งที่มีการรวมตัวรวมความคิดแล้วมันเกิดกิจกรรมขึ้นมาท่านจะติธรรมตอนนั้นเนี่ยคุยกับทิพย์ป้อมเมื่อคืนบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในความคิดตัวเองเนี่ยไม่เคยคิดที่จะมาจังหวัดเลยไม่อยู่ในความรู้สึก
ที่จะมาเพราะว่าพี่เลี้ยงที่เลี้ยงตัวเองมาเนี่ยดูแลสมัยช่วงที่หลังจากที่ปู่เสียไปแล้วเนี่ยตอนที่ปู่ยังอยู่เนี่ยปู่ก็เริ่มไม่ค่อยแข็งแรงแม่ก็เลยจ้างพี่อยู่ท่านหนึ่งอะมาดูแลคือไม่ได้เชิงทำอะไรแบบเหมือนกับคนใช้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็คือแม่เขาเลี้ยงเหมือนลูกอีกคนนึงอะก็แต่ก็จ้างมาจากจังหวัดเลยมาเป็นคนจังหวัดเลยที่ผาขาวพี่ลำดวนน่ารักมากตอนนั้นพี่ลำดวนอายุ15จำได้ก็เพื่อที่จะแบบคอยดูคอยรับเราจากโรงเรียนเลิกเรียนมาคอยอยู่กับปู่เพื่อที่จะหยิบนู่นหยิบนี่อ่ะคือคนพอเริ่มแก่แล้วเดินเหินก็ไม่สะดวกแม่ก็เลยพ่อกับแม่ก็เลยจ้างพี่เลี้ยงมานี่พี่เลี้ยงอยู่จังหวัดเลยเขาเล่าจังหวัดเลยให้ฟังเนี่ยไม่อยากมาเลยเพราะว่าเขาบอกหนาวว่าจังหวัดเลยหนาวมากเลยแล้วเราเป็นคนที่กลัวความหนาวมาก่อนอะไรที่มันหนาวๆเนี่ยไม่อยากไปเลยสุดท้ายแล้วก็มาจังหวัดเลยจนได้มาสร้างบารมีอยู่ที่นี่เริ่มต้นที่นี่นะคะแล้วต่างประเทศเนี่ยยุโรปเนี่ยไม่เคยคิดจะไปเลยเหมือนกันแล้วก็ไม่มีเงินไปด้วยทีนี้เนี่ยด้วยบุญด้วยอะไรหรือยังไงก็ไม่รู้ก็เกิดขึ้นจากท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์อีกอย่างที่ได้บอกว่าท่านคือผู้มีพระคุณก็เกิดขึ้นจากท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์อีกที่ท่านไปเป็นพระธรรมทูตท่านไปทำงานที่นั่นทำงานไปเผยแผ่ศาสนาไปทำงานอยู่ที่นั่นสวัสดีค่ะพี่ทิมวันนี้หนูอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะเอาบุญมาฝากค่ะก็ทีนี้ท่านก็ไปเจอญาติโยมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ของพวกนี้มันขึ้นอยู่กับบุญนะคะก็เกิดการสร้างวัดขึ้นมาพระอาจารย์ก็บอกกับตัวเองว่าคิดจะไปนอร์เวย์บ้างไหมเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่อยากไปเมืองหนาวเลยไม่ได้อยู่ในความคิดแต่พอพระอาจารย์ไปมาแล้วเนี่ยมันกับมองข้ามความหนาวของเมืองนั้นแต่ก็กลัวเหมือนเดิมแต่ว่ามันอยากทำงานเพื่อพุทธศาสนาต่างๆประเทศอยากจะมีประสบการณ์ดีๆอยากจะมีประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตท่านก็เลยบอกว่าลองไปดูสักครั้งนึงจะได้รู้ว่าการทำงานต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เลยตัดสินใจไปพระอาจารย์ก็พาไปเดินทางไปที่นอร์เวย์หลังจากนั้นมาชีวิตก็เปลี่ยนมุมมองต่างๆที่มันแคบๆฟิกสเปคล็อกคนเอาไว้ในสิ่งที่เราต้องการให้เป็นหรืออะไรต่างๆที่เราเคยเป็นในอดีตเนี่ยมันหายไปหมดเลยมันมีขนบธรรมเนียมมันมีประเพณีที่เราต้องปรับกับเขามันทำให้เรามองว่าโลกใบนี้เนี่ยสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบที่เกิดขึ้นที่เดียวแล้วก็ใช้แค่ทั่วโลกแต่ความถูกต้องมันเกิดขึ้นจากรูปแบบของแต่ละที่ที่เราสามารถปรับตัวเข้าไปหาเขาต่างหากก็เลยกลายเป็นว่าพออยู่บนโลกใบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดกระบวนการความคิดที่ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเป็นมากขึ้นแล้วก็ปรับตัวเองเนี่ยเข้ากับสังคมได้มากขึ้นอันนี้คือเรียกว่าเป็นการฝึกฝนทัญญติธรรมเป็นการฝึกฝนจิตของเราจากการเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตบางครั้งถ้าเราไม่มีโอกาสไปวัดเราไม่มีโอกาสที่จะทำกิจกรรมอะไรที่อื่นเพียงแค่เรารู้หลักเอาไว้แต่สำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้หลักจนเข้าใจนะเพียงแค่เรารู้หลักเอาไว้เนี่ยบุญมันสามารถที่จะเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาจนมาณวันนี้ได้ร่วมงานได้ทำงานถวายงานให้กับครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนท่านพระครูจริยสารธรรมที่วัดป่าจริยธรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พลั่งพลูมา
แต่ตอนที่มาที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยตอนนั้นเรียนโทอยู่ตอนนั้นเรียนปริญญาโทอยู่ก็มาจบเอาที่นี่แหละเกือบไม่จบเหมือนกันเพราะว่ามันไหลไปกับกิจกรรมเมื่อคืนเจอท่านพระอาจารย์สุริยาทีนี้มันทุกอย่างมันก็ไหลมาตลอดเรื่องของงานกิจกรรมต่างๆจนมีวันนี้เราลึกๆอยู่ท่านยติธรรมแอบภูมิใจตัวเองแอบดีใจว่าอ่านจดหมายที่ทางครูบาอาจารย์เชิญหรือเป็นจดหมายเชิญไปสอนในมหาวิทยาลัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาจารย์พิเศษมันเกิดความดีใจที่ชีวิตของเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเราได้เจอแต่คนดีๆมันทำให้เรามีโอกาสทำความดีได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราเกิดมาเจอกับคนที่ไม่ดีเนี่ยท่านญาติธรรมมันยากมากมันจะมีแต่อุปสรรคมันจะมีแต่ปัญหาแต่ทีนี้เนี่ยไอ้อุปสรรคกับปัญหาที่คุยกันเอาไว้ว่าอุปสรรคกับปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเจริญไม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้าอุปสรรคกับปัญหาเนี่ยมันกับกลายเป็นเครื่องวัดหัวใจเราเพราะแต่ละคนเกิดมาอุปสรรคกับปัญหาไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับวิบากกรรมถ้าเราเคยที่จะทำตัวเป็นอุปสรรคถ้าเราเคยที่จะทำตัวเป็นปัญหาให้กับคนอื่นมากๆสิ่งที่เราได้รับมันก็คือกรรมเราจะผ่านอุปสรรคปัญหานั้นไปยังไงอันนี้แค่จุดเริ่มต้นที่คุยกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเห็นภาพเหตุเกิดจากการบรรยายในวันนี้คือเห็นภาพของพี่สุริยาที่โพสต์แล้วเราก็ภูมิใจว่าวันนี้ถ้าเราไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้โอกาสเราเราคงไม่มีวันนี้วันที่เราได้พบได้เห็นแบบอย่างดีๆในสังคมได้พบได้เห็นคนดีๆในสังคมทำให้เรารู้ว่าชีวิตของเราควรที่จะเดินต่อไปอย่างไรเพราะฉะนั้นในมงคลสูตรหรือมงคล38ประการเนี่ยข้อที่3เนี่ยคือปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังข้อนี้เป็นสุดยอดของการดำเนินชีวิตตรงที่ว่าเราจะต้องมีแบบอย่างที่ดีทำแล้วมันได้ผลมันเป็นยังไงสวัสดีค่ะพี่อรพินกับวันนี้แหละเดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วก็จะกลับแล้วไปเรียนต่อจริงๆแล้วเมื่อคืนต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอขอบคุณญาติธรรมที่บ้านกุฏลันวัดสังคมวิทยารามที่มาทำการฉลองสมณศักดิ์พัฒน์ท่านพระอาจารย์ประมวลหรือพระครูโกวิทธรรมวิธานจำได้แล้วเมื่อคืนนี้ต้องอ่านเลยตลอดเลยในโอกาสที่ท่านได้รับตำแหน่งได้เลื่อนสมณศักดิ์ในราชทินนามที่พระครูโกวิทธรรมวิธานก็มีการฉลองกันจากญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายธรรมวลีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการชักชวนเชื้อเชิญให้มาร่วมงานนี้ซึ่งเป็นความดีใจซึ่งผู้ที่ติดต่อเนี่ยก็คือท่านหลวงพ่อพระครูธรรมปีชาพระครูลืมเลขชื่อท่านผิดพระครูเล็กหลวงพ่อพระครูเล็กหลวงพ่อพระครูธรรมปีชาถ้าไม่จำไม่ผิดตอนนี้ไปเรียกชื่อของหลวงพ่อพระครูสมคิดถูกแล้วแต่ลืมชื่อหลวงพ่อพระครูเล็กนะพระครูสมคิดก็คือพระครูละพระครูปริยัติยาธรก็เป็นอีกสายหนึ่งของครูบาอาจารย์ที่เป็นสายทำงานเพื่อพุทธศาสนาซึ่งเรารู้สึกว่าเรามีบุญอีกคือการที่เราได้พบคนดีเนี่ยมันยิ่งกว่าการที่เราได้อะไร
มันเป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ดีๆของคนที่เขาผ่านโลกมาเยอะละใครผ่านโลกมาในรูปแบบไหนเนี่ยพอเราได้พูดได้คุยเนี่ยเราก็จะได้เห็นได้ฟังได้มีประสบการณ์ไปกับเขาด้วยได้เจอครูบาอาจารย์ท่านก็ติดต่อมาเมื่อมาเดือนที่แล้วเราก็เลยรับที่จะมางานนี้เพราะว่าตั้งใจก็เลยคุยกับญาติธรรมว่าจริงๆแล้วตัวเองตั้งใจที่จะมามีความรู้สึกถ้าไหวอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังไหวอยู่อ่ะจะมาจะไปเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะอยู่นานขนาดไหนแต่หลายคนก็บอกว่าถ้าทำแบบเนี้ยมันจะอยู่ไม่นานมันใช้ชีวิตโหดเกินไปแต่เราก็รู้สึกว่ายังไม่ถึงขนาดโหดเรามีความรู้สึกว่าใจของเรายังรู้สึกเบาอยู่เลยอ่ะบอกตามตรงนะคะนี่คือความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่แต่หลายคนเห็นงานเนี่ยที่พูดไปก็คือเวลาเนี่ยมันไม่พอแต่หัวใจเนี่ยมันพอมันยังไม่รู้สึกอะไรเวลามันไม่พอใช้อ่ะที่เราจะทำนู่นทำนี่หลายๆอย่างซึ่งเราอยากทำแต่ว่าหัวใจเนี่ยมันยังมีที่ว่างพอที่จะใส่อะไรเข้าไปได้อีกมันไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้รู้สึกว่าไอ้เวลาที่มันแน่นอยู่กับงานหรืองานที่มันแน่นอยู่กับเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องหนักใจหัวใจมันเบามากมันไม่หนักแต่มันเป็นหนักตรงที่ว่าปัญญาในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการทำกิจกรรมเนี่ยมันยังไม่มีความชำนาญบางทีมันก็ผิดพลาดมั่งอะไรบ้างแต่ในทุกความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปหงุดหงิดกับมันพลาดตรงไหนคราวหน้าเอาใหม่ที่มันดีกว่าเดิมพลาดตรงนี้คราวหน้าเอาใหม่ไม่เคยเสียเวลานั่งโทษตัวเองไม่เคยเสียเวลาเสียใจกับสิ่งที่มันผิดพลาดเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันผิดพลาดคือสิ่งที่เราตั้งใจทำดีที่สุดแล้วอ่ะเราจะเสียใจทำไมในเมื่อเรามีประสบการณ์สิ่งที่ได้มาจากความผิดพลาดคือประสบการณ์เราก็เอาประสบการณ์อันเนี้ยมาใช้ต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคราวหน้าก็อย่าพลาดสิในเมื่อคราวนี้พลาดแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามองโลกเข้าใจมีกัลยาณมิตรอยู่รอบตัวละมองโลกเข้าใจใช้ชีวิตเป็นชีวิตมันจะไม่มีทางทุกข์เลยแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเจอคนดีเจอคนประสบเจอคนประสบความสำเร็จแทนที่จะมองโลกยินดีในความดีที่เขาเป็นชื่นชมในความสามารถของคนเก่งเรากับอิจฉาเรากับเอาตัวเองไปเปรียบเทียบทั้งที่แบบเนี้ยมันไม่ควรเป็นอย่างที่คุยเรื่องของพี่ตู่นะพี่ตู่เป็นต้นแบบที่น่ารักมากตัวเองเคยลองนะคะต้องขออภัยบางทีเคยลองแต่ก็ไม่ได้ลองแรงนะก็ระวังกรรมเหมือนกันลองพูดถึงครูบาอาจารย์แบบถามเชิงแบบว่าสนุกหน่อยจะดูคำตอบพี่ตู่ตอบมาด้วยความเคารพมากทำยังไงเนี่ยก็ไม่ล่วงเกินครูบาอาจารย์เลยมีสติกับการเคารพผู้อื่นแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องขออภัยนะคะคุยกับพี่ตู่เนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยเราเป็นผู้หญิงเราไม่ใช่พระแต่พี่ตู่ก็เป็นคนที่คุยแล้วให้เกียรติคนอื่นตลอดเวลาตลอดเลยจริงๆคำพูดออกมาเนี่ยมันจึงไม่ได้สงสัยว่าทำไมพี่ตู่ถึงมีวันนี้แล้วถามว่าอ่ะเคยได้ยินคนอื่นพูดคนนั้นถึงคนนั้นว่ายังไงคนนี้ว่ายังไงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนจะพูดถึงกันทั้งดีและไม่ดีแต่เราอะมีสมอง
ป็นเครื่องกรองเราก็กรองแต่สิ่งดีๆมาสิคนบนโลกใบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนดีทั้งโลกหรอกทุกคนมีกิเลสอ่ะเราจะไปนั่งกรองสิ่งที่ไม่ดีเอามาใส่อยู่ในหัวใจเราแล้วก็นั่งเกลียดชังคนอื่นนั่งว่าคนอื่นอยู่เนี่ยถามว่าเราฉลาดหรือโง่กับเราเจอแต่คนดีๆหรือคนเขาไม่ได้ดี 100% อ่ะแต่เราสามารถเห็นความดีของเขาได้แล้วเราก็ชื่นชมอย่างน้อยๆเนี่ยเราชื่นชมในความดีที่เขามีอยู่เนี่ยถึงเขาจะไม่ได้ดีตลอด24ชั่วโมงเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันก็มีความสุขละเมื่อใจมันมีความสุขเนี่ยหัวใจที่เป็นกุศลหัวใจที่มีความสุขมันคือหัวใจที่พร้อมจะเรียนรู้คนที่จิตอคติจิตอกุศลหลงตัวเองยกตนข่มท่านหัวใจแบบนี้เนี่ยไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ไม่พร้อมที่จะเกิดปัญญาเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีทางเจริญแน่นอนอันนี้ว่าตามหลักเลยนะคะหลักของจิตหลักของพระอภิธรรมโดยหัวใจที่เป็นอกุศลเนี่ยหลงเนี่ยคำในที่นี้ที่เรียกว่าหลงตัวเองเนี่ยหลงแบบไหนอะหลงก็คือเข้าใจผิดคิดว่าเราเนี่ยดีเข้าใจผิดคิดว่าเราเนี่ยเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาสำคัญตนผิดอะหรือแม้กระทั่งเรามีดีจริงๆอย่างพระอริยะบุคคลเบื้องต้นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันก็ยังหลงเหลือมานะอยู่แต่มานะที่พระโสดาบันละได้เนี่ยคือหลงผิดคือการประเมินตัวเองแบบผิดๆเนี่ยพระโสดาบันไม่มีทางเป็นพระโสดาบันจะประเมินตัวเองเนี่ยตรงตามความเป็นจริงดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีแล้วเอาอะไรมาชี้วัดว่าตัวเองดีหรือตัวเองไม่ดีในสังคมตัวที่ชี้วัดในสังคมก็คือมาตรฐานทางพุทธศาสนามันมีมาตรฐานอยู่อ่ะแล้วก็ดูสิว่าเราได้มาตรฐานแค่ไหนมันมีข้อวัดอยู่เราถึงจะบอกได้ว่าเราดีหรือไม่ดีในสังคมสวัสดีครับพี่ต๋อมเดี๋ยวเจอกันที่ภูเก็ตเสื้อสีชมพูเนี่ยเหรอคะเป็นเสื้อมหาวิทยาลัยค่ะจะใส่ไปเรียนหนังสือเหมือนเด็กอนุบาลนะเป็นเสื้อใส่เรียนค่ะเพื่อนๆเขาขอความร่วมมือกันว่าถ้าเป็นไปได้ก็ใส่เสื้อของมหาวิทยาลัยไปเรียนตัวเองก็ปกติไปเรียนก็จะใส่เสื้อมหาลัยนะคะสีขาวบ้างสีชมพูบ้างนะคะพูดต่อกำลังรู้สึกว่ามันมีความสุขกับการที่ได้เสนอแนวความคิดที่มันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันมีความสุขเพราะว่าไอ้ความหลงตัวเองเนี่ยมันคือความเข้าใจผิดพอมันเข้าใจผิดปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวกั้นที่จะทำให้เราเนี่ยหาความเจริญไม่ได้เพราะว่าจิตที่มันเป็นอกุศลน่ะความเจริญเนี่ยถ้าว่าไปตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเราไว้ความเจริญมันต้องเกิดขึ้นจากกุศลถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นหัวใจที่มันเริ่มต้นจากจิตที่มันเป็นอกุศลเนี่ยยิ่งเราเกลียดใครเราพยายามจะแข่งขันเท่าไหร่เรายิ่งถอยหลังมากเท่านั้นแต่ถ้าเราต้องการความเจริญเนี่ยเราต้องกระจัดกิเลสในใจของเราออกซะก่อนทีนี้การกำจัดกิเลสเมื่อคืนก็ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจญาติธรรมที่อยู่ที่วัดสังคมได้บรรยายตอน 5:00 น.ค่ะญาติธรรมสิ่งหนึ่งที่ได้พูดคุยก็คือเรื่องนี้เรื่องของการประเมินการทำความเข้าใจเรื่องของบุญทางพุทธศาสนาว่าเราจะดูยังไงว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องแค่ไหนเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนอย่างน้อยๆเนี่ยการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดละ
เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้เปรียบละเราอย่ามัวไปเสียใจกับการเกิดมาที่เราสู้คนอื่นเขาไม่ได้เรื่องนั้นด้านนั้นด้านนี้มันเป็นเพียงโลกธรรมความที่มันเหมือนกันคือคุณค่าของความเป็นมนุษย์มันไม่ได้แตกต่างกันเลยเรามีขันธ์ห้าเหมือนกันเรามีศักยภาพในการเรียนรู้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือโลกธรรมธรรมะที่มันอยู่คู่กับโลกเนี่ยแต่ละคนก็จะมีลาภสักการะที่ไม่เหมือนกันมีสมบัติมียศมีตำแหน่งมีนินทามีสรรเสริญที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบุญบาปที่เราสร้างไว้คนที่มีคำสรรเสริญมากๆเนี่ยอยู่ดีๆคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะถูกสรรเสริญโดยที่ไม่เคยทำความดีทุกอย่างบนโลกนี้เนี่ยมันมีเหตุแล้วก็มีปัจจัยคนที่จะถูกสรรเสริญได้เนี่ยอย่างเช่นเอายกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างดาราเนี่ยถ้าดาราคนไหนเนี่ยสามารถที่จะแสดงแล้วตีบทบาทแตกดาราคนนั้นคือดาราที่มีคุณภาพก็จะสามารถที่จะอยู่ในวงการได้นานเหลือเกินแล้วยิ่งมีบทบาทเยอะเท่าไหร่ไม่ได้ฟิกเฉพาะว่าต้องเล่นเป็นแม่เล่นเป็นพ่ออย่างเดียวเล่นเป็นอะไรก็ได้หมดเลยทั้งร้ายทั้งดีตีบทแตกหมดยิ่งทำได้มากเท่าไหร่การที่ได้ทำงานมันคือโอกาสยิ่งเขาตีบทแตกมากเท่าไหร่เนี่ยมันคือการโชว์ความสามารถของเขาในงานนั้นเขาก็จะยืนอยู่บนโลกในสังคมในวงการของเขาเนี่ยด้วยความสามารถของตัวเองเพราะฉะนั้นชื่อเสียงที่ได้เนี่ยมันยากมากที่จะถูกคนอื่นเนี่ยทำลายสมมุติว่าอ่ะดาราคนที่ตีบทแตกแสดงหนังเก่งๆมีคนมาว่าเขาทั้งๆที่คนเนี่ยเขาเห็นความสามารถกันทั่วประเทศอ่ะแต่กับมีคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าไอ้ดาราคนนี้เล่นไม่ได้เรื่องเลยถามว่าทุกคนเขายอมรับกันหมดอะมีแต่เราเนี่ยไปด่าเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยคนเขาจะฟังเราหรือเขาจะเชื่อในสิ่งที่ดาราเขาทำมีแต่เขาด่าเราว่าเราเนี่ยอิจฉาหรือเปล่าเราไปอคติอะไรกับเขาทำไมเราต้องไปด่าเขาด้วยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นไอ้สรรเสริญที่มันได้จากความสามารถเนี่ยคนอื่นทำอะไรไม่ได้การยอมรับของคนสิ่งที่เสมอกันคือความเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือดินทาสรรเสริญยศเสื่อมยศลาภเสื่อมยะลาภมันเป็นของที่มันเกิดขึ้นมาจากการสร้างขึ้นมาของเราทีนี้ดาราอีกคนหนึ่งยกตัวอย่างคู่กันนะอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้ดาราอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีความสามารถเป็นลูกดาราเก่าสมมติก็รู้จักกันในวงการตั้งแต่เด็กๆใครๆก็รู้จักดาราคนนี้ตั้งแต่เด็กๆความสามารถก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ด้วยความที่รู้จักคนในวงการเยอะเพราะว่าเป็นลูกดาราด้วยกันทุกคนก็พูดชมอะเก่งนะน่ารักลูกเธอดีอย่างนั้นเธอดีอย่างนี้ใครไปที่ไหนก็ช่วยกันโปรโมทลูกดาราคนนี้ให้ลูกดาราคนนี้เกิดขึ้นในวงการมีคนการันตีความสามารถเยอะแยะไปหมดเลยแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยลูกดาราคนนี้เล่นไม่ได้เรื่องเท่าไหร่หรอกนะคะลูกดาราคนนี้เล่นไม่ได้เรื่องเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นจากการโปรโมทไงความสามารถจริงๆมันไม่มีแรกๆเนี่ยทุกคนก็อยากที่จะทดลองอยากจะดูอยากจะตามผลงานแต่พอมันดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้เก่งอย่างที่คนเขาชมกัน
มันไม่ได้ดีอย่างที่ใครๆพูดเนี่ยไอ้ความสามารถที่มันไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองไอ้ตัวสรรเสริญอันนั้นไว้ได้นานเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้มีความสามารถจริงๆเนี่ยไอ้ตัวสรรเสริญเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นานไงอย่างคนที่เขาเล่นเก่งๆอ่ะมีใครไปด่าเขาไม่เก่งเนี่ยคนอื่นเถียงแทงกันเต็มเลยนะเอ้ยใช่เหรอเธอไปด่าเขาเนี่ยเขาเก่งจะตายอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้คนที่เล่นไม่ดีเนี่ยถูกสรรเสริญแท้ๆเลยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้คำสรรเสริญกับไม่มีความหมายเลยนะมันไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในหัวใจของคนได้ค่ะท่านญาติธรรมนี่แหละที่เขาบอกว่าเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์เวลามันจะพิสูจน์ความสามารถเวลามันจะพิสูจน์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราได้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันคือสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จมันไม่ใช่ความสำเร็จอย่าเข้าใจผิดโอกาสไม่ใช่ความสำเร็จแต่คนที่มีโอกาสคือคนที่มีเส้นทางที่จะเดินแหละทีนี้ไอ้โอกาสเนี่ยมันถูกสร้างจากความสามารถถ้าสมมุติว่าเราทำกับข้าวไม่เป็นน่ะสมมุติว่าอ่ะยกตัวอย่างเดี๋ยวเนี่ยทีมงานคุณหมอสมชายเนี่ยกำลังจะลงไปทำครัวกันน้องลินก็ลงไปละคุณปาก็กำลังจะไปกำลังจะลงไปทำครัวก็เอารถปิกอัพไปกันที่นั่งมีจำนวนจำกัด5คนเท่านั้นเท่านั้นจริงๆนั่งมากกว่านี้ไม่ได้เพราะต้องขนของขนอะไรกันแต่คนที่จะไปมี6คนทีนี้ก็ต้องดูว่าที่เขาจะไปเนี่ยเขาไปงานอะไรเขาไปงานทำบุญไปอุปถากพระธุดงค์แต่ว่าอุปถากพระธุดงค์เนี่ยมันมีหลายส่วนทุกคนก็จิตใจเป็นกุศลแหละแต่ว่าในส่วนที่เขาไปกันนะรถคันน้องลินอย่างเงี้ยขอไปทำกับข้าวเพราะฉะนั้นคนที่จะได้โอกาสในการนั่งรถไปด้วยเนี่ยก็คือคนที่ทำกับข้าวเป็นเขาก็จะคัดว่าใครที่ทำกับข้าวดีที่สุดอะลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้คนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยจะเอาไปทำไมเกะกะเขาก็ขอให้คนที่อันนี้สมมตินะคะเขาไม่ได้ไปขออย่างนั้นหรอกเขาก็ขอให้ไอ้คนที่มันทำอะไรไม่เป็นนี่แหละไม่ต้องไปนะก็คือไม่ได้โอกาสเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยบางคนเนี่ยโกรธคนอื่นที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับโอกาสเพราะโอกาสเนี่ยมันจะอยู่ทั่วไปในโลกใบนี้แต่ว่ามันจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันอยู่ตรงกับบุคคลที่เขามีความสามารถทีนี้ในเมื่อโอกาสมันหลุดจากเราไปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราถูกแย่งโอกาสความสามารถต่างหากที่เป็นตัวคัดสรรโอกาสไว้ให้กับเราหรือถ้าเราไม่สามารถรักษาโอกาสไว้ได้ยกตัวอย่างเช่นวันเนี้ยตัวเองอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมครูบาอาจารย์มีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยที่จะให้เราทำท่านก็เลยให้โอกาสให้เราทำกิจกรรมเพื่อที่จะช่วยงานของครูบาอาจารย์มันไม่มีใครอ่ะคือบางอย่างเนี่ยมันไม่มีใครไอ้โอกาสมันได้มาด้วยบุญนะบางอย่างมันได้มาด้วยบุญคือมันหาตัวคนไม่ได้ที่จะเหมาะกับโอกาสเขาก็จึงเอาคนที่ดูแล้วมีแววอันนี้เขาก็ดูว่าอะล่ะคนคนนี้มีแววนะที่จะได้โอกาสอันนี้เขาก็เลยยื่นโอกาสอันนี้ให้ทั้งที่คนคนนี้ไม่ได้มีความสามารถหรอกแต่ลองดูว่าเป็นหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าถ้าเป็นถ้าทำได้ก็จะยกโอกาสนี้ให้เลยอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับทดลองงานแต่ถ้าเกิดคุณลองแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนคุณใช้โอกาสนั้นไม่เป็นคุณก็จะหมดโอกาสโอกาสมันจะหมดอายุสำหรับคนที่ไม่มีความสามารถโอกาส
มันจะหมดอายุสำหรับคนที่มีความเย่อหยิ่งโอกาสมันจะหมดอายุสำหรับคนที่หลงตัวเองถึงจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่อย่างบางทีเนี่ยเราไปในสถานที่บางที่เนี่ยเขามีโอกาสให้อ่ะเราไม่ได้มีความสามารถหรอกแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาดูว่าเราน่าจะมีแววเขาก็ลองเปิดโอกาสให้กับเราเมื่อเขาเปิดโอกาสให้กับเราเนี่ยเรากับสำคัญตัวเองผิดอันนี้สมมุตินะคะเรื่องของกิเลสสำคัญตัวเองผิดมันเป็นกิเลสตัวที่หลงตัวเองคือมานะเพราะว่าที่เริ่มต้นรายการมาเราคุยเรื่องมานะกันมันเป็นมานะที่อยู่ในหัวใจพอเราสำคัญตัวเองผิดปุ๊บเราก็เริ่มที่จะดูถูกคนอื่นแล้วเราก็เริ่มที่จะหลงตัวเองนี่มันตำแหน่งฉันนะฉันได้มาตรงเนี้ยทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแค่เขาเปิดโอกาสให้แล้วเราก็ยังใช้โอกาสนั้นไม่เป็นเลยแต่เรากับหลงตัวเองโอกาสก็หมดอายุเหมือนกันโอกาสก็หมดอายุค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการโอกาสของเราเนี่ยด้วยความเคารพผู้ที่ให้โอกาสเราไม่สามารถที่จะใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์แต่เรากับเอาโอกาสนั้นเนี่ยมาข่มคนอื่นมาดูถูกคนอื่นมาหลงตัวเองโอกาสอันนั้นก็จะหมดอายุเร็วมากเพราะฉะนั้นโอกาสไม่ได้แปลว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นของเราแต่โอกาสเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องรักษามันเอาไว้ด้วยหัวใจค่ะดังนั้นทุกวันนี้ที่ตัวเองเล่าให้ฟังว่าชีวิตตลอดมาเนี่ย10กว่าปีแต่ถ้าเกิดย้อนหลังจริงการทำงานพุทธศาสนาเนี่ย20กว่าปีแต่โอกาสที่ได้จากครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนท่านพระครูจริยสารธรรมในการทำงานเนี่ยถนอมโอกาสมาตลอดแม้กระทั่งการจัดรายการวิทยุตรงนี้เนี่ยก็ได้โอกาสจากครูบาอาจารย์ถนอมโอกาสพอเราถนอมโอกาสเราดูแลโอกาสโอกาสใหม่ๆมันก็โผล่มาให้เราได้สร้างบารมีเพิ่มขึ้นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะที่ต้องการโอกาสแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเมื่อมีโอกาสแล้วรักษาโอกาสเอาไว้นะคะเพราะโอกาสเนี่ยมันคือกุญแจที่จะไขไปสู่ความสำเร็จค่ะถ้าเราหมดโอกาสเราก็จะไม่มีกุญแจเราก็จะไปที่ไหนไม่ได้ขอบคุณมากค่ะคุณดานะคะที่แจ้งเตือนเรื่องเวลามาเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้จัดรายการเพราะว่าน่าจะเดินทางไปภูเก็ตนะคะวันนี้เป็นอีกวันนึงที่เราเจอกันที่วัดป่าจริยธรรมวันที่22พฤศจิกานะคะอย่าลืมนะคะญาติธรรมที่อยู่บริเวณจังหวัดเลยหรือใกล้เคียงหนองบัวลำพูงานมุทิตาสักการะมีตั้งแต่เช้านะคะมาสร้างบารมีในลักษณะของการมุทิตาสักการะคือความเคารพแล้วก็ยินดีในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านประสบความสำเร็จการที่คนเราเนี่ยจะได้รับการสรรเสริญได้รับตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากโอกาสอย่างเดียวแต่มันคือการใช้โอกาสจนเกิดประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอเชิญชวนท่านญาติธรรมมาที่วัดป่าจริยธรรมกันแล้วมาเจอกันที่นี่ค่ะตัวเองก็จะมาเหมือนกันนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ